วันนี้มาดูมอเตอร์ไซค์ครับครับผมนี่เรามีผู้รู้คอยแนะนำปีเตอร์แนะนำอะไรพี่ก็เมื่อกี้พี่ออดี้บอกว่าคันที่ขี่ง่ายๆสำหรับคนที่ตัวไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยไซส์กลางลงไปอย่างนี้ก็ได้ครับตัวเล็กนี่แค่ไหนเนี่ยครับคันนี้ก็ขี่ได้รุ่นนี้เลยครับไทม์บัฟเฟอร์ใหม่ล่าสุดเลยครับนี่คือเดิมๆมาอย่างนี้เลยนะเหรอเจ๋งงามงามอันนี้ถือว่าคันเล็กใช่ไหมฮะก็คือหมายถึงว่าน้ำหนักอะไรเงี้ยมันก็เยอะอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นบิ๊กไบค์เนี่ยน้ำหนักยังไงมันก็เยอะอยู่แล้วในระดับนึงแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าซีทไฮครับความสูงของเบาะพอมันยิ่งอยู่ต่ำเนี่ย gravity point มันก็ยิ่งต่ำมันก็จะคุมง่ายครับพอสูงเนี่ยปุ๊บมันเองนิดเดียวมันก็จะหนักแล้วเพราะมันอยู่ต่ำเนี่ยมันยากขาถึงพื้นขาถึงพื้นครับใช่กันได้เต็มสองข้างดีครับวันนี้ผมก็ลุกไบเกอร์มาทักปีเตอร์นี่เมื่อกี้ปีเตอร์จำไม่ได้เดี๋ยวว่าขนาดนี้เดินย้อนแสงมาอีกปีเตอร์หันไปใครวะพี่ออดี้เอ้าพี่สวัสดีครับโอเควันนี้เรามีปีเตอร์คอยแนะนำนะครับผมก็สนใจอยู่ครับวันนี้มาดูมอเตอร์ไซค์กันนะครับนะฮะดีแฟนเพลงออดี้ก็ได้เจอปีเตอร์แล้วนะยังหล่อเหมือนเดิมครับผมก็ได้เจอพี่ออดี้ครับผมครับผมเจอครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะปีเตอร์ครับยินดีแล้วอยู่